เนี่ยวาก็อยากจะสรุปเทคนิคในการที่จะทำให้เราสอบกพ.ผ่านตั้งแต่ครั้งแรก4วิชาหลักๆกฎหมายนะคะแล้วก็ลักษณะข้าราชการที่ก็จะเป็นวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะก็หลายคนสอบตกกันบ่อยมากๆเห็นข้อสอบตอนแรกอย่าไปกลัวทุกคนเราต้องสู้มันฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนก็กลับมาเจอกับช่องวากุล Channel อีกแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์แบบว่าดูจากโปรดักชันของเรานะคะจะเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้นอกจากเทคนิคการเรียนการสอบอีกแล้วค่ะคนพบว่าช่วงเวลานี้นะคะช่วงเมษาพฤษภาเนี่ยใกล้จะเข้าสู่ฤดูการสอบกพ.ภาคกอีกแล้วทุกคนซึ่งวานะคะก็เป็นคนนึงที่ได้มีประสบการณ์ในการสอบกพ.เมื่อปี63นะคะแล้วก็ผ่านตั้งแต่รอบแรกทุกคนวาก็มีหลายๆเทคนิคนะคะที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังเตรียมตัวสอบเหมือนกันโดยเฉพาะคนที่กำลังจะสอบในปี65ที่จะถึงนี้นะคะถ้าเทียบเวลาดูนะคะก็อาจจะเหลือเวลาไม่ถึง1เดือนแล้วนะต้องการเตรียมตัวสอบแบบเร่งรัดรวบรัดขอแบบเร็วที่สุดยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็กด Subscribe ข้างล่างด้วยนะคะขอบคุณกันก่อนนะคะการสอบกพ.เนี่ยจะประกอบไปด้วย4วิชาหลักๆนะคะทุกคนโดยวิชาที่เพิ่งอัปเดตใหม่ล่าสุดในปีที่วาสอบก็คือปี63จะเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนะคะแล้วก็ลักษณะข้าราชการที่ดีนะจำเป็นต้องอ่านทุกเรื่องไหมถ้าไม่ได้เรียนนิติมาจะทำข้อสอบได้ไหมมันจะมีเทคนิคนะคะให้เราโฟกัสเฉพาะแค่บางพ.ร.บ.ไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งหมดวาก็ไม่ได้เรียนนิติมาเหมือนกันนะคะก็ยังสามารถทำข้อสอบผ่านได้เลยทุกคนโฟกัสให้ถูกจุดตั้งสติแล้วก็ลุยทำข้อสอบเก่าเยอะๆค่ะอีก3วิชานะคะก็จะเป็นวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์ตรรกะต่างๆแล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะภาษาไทยในการอ่านจับใจความวิเคราะห์ตีความต่างๆนะคะส่วนวิชาคณิตศาสตร์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิชาที่ก็หลายคนสอบตกกันบ่อยมากๆนะคะแม้ว่าคณิตศาสตร์ที่เขาออกในกพ.เนี่ยความยากง่ายประมาณมัธยมต้นมัธยมปลายเองก็เข้าใจเนาะเราจบมัธยมกันมาสักพักหนึ่งแล้วก็ต้องใช้เวลาในการรื้อฟื้นนิดแน่นอนว่าขยันทำโจทย์เยอะๆเนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นของมันนะต่อไปภาษาอังกฤษค่ะเราไม่จำเป็นต้องเข้าใจแล้วก็รู้ความหมายของคำศัพท์ทุกคำอย่างน้อยเนี่ยเราควรจะมีความรู้เบื้องต้นในการใช้แกรมมาแล้วก็คำศัพท์ต่างๆนะคะส่วนคำไหนที่เราไม่รู้เนี่ยเราสามารถเดาจากบริบทแวดล้อมถ้าไม่มีเวลาควรที่จะท่องคำศัพท์นะคะแล้วก็ฝึกทำโจทย์ฝึกที่จะกวาดสายตาในการอ่านนะคะเพราะว่าข้อสอบของภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเน้นการอ่านแล้วก็การเติมคำในช่องว่างค่อนข้างเยอะเลยค่ะเดี๋ยวรายละเอียดว่าจะอธิบายในพาร์ทต่อไปนะคะนะคะถ้าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนกำลังเริ่มที่จะเตรียมตัวสอบนะอันดับแรกเลยที่วาอยากจะแนะนำให้ทำสำหรับคนที่ไม่มีเวลาคือเข้าใจจุดแข็งจุดอ่อนแล้ววิชาที่ตัวเองถนัดและไม่ถนัดก่อนค่ะซึ่งวิธีที่จะทำให้เรารู้ว่าจุดแข็งจุดอ่อนคืออะไรสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะคะบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วอย่างเช่นวาก็คือจุดอ่อนคือคณิตศาสตร์นะคะไปทำข้อสอบ pre-test ก่อนนะคะว่าข้อสอบเนี่ยที่เขาใช้สอบจริงๆอ่ะมันเลเวลประมาณไหนในการ pre-test ของเราอาจจะได้คะแนนน้อยเป็นเรื่องธรรมดามากทุกคนอย่าไปตกใจกับมันถ้าเรารู้ว่าตัวเองอ่อนอะไรเราจะได้แก้ไขได้นะคะการสอบกพ.ในพาร์ทของความรู้แล้วก็ลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีนะคะอยากให้เน้น6ส่วนที่สำคัญหลักๆนะคะก็คือ1พ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดินนะพ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรมนะคะพระราชกฤษฎีกากิจการบ้านเมืองที่ดีนะคะแล้วก็พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและประมวลกฎหมายอาญาความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการนะคะนะคะก็จะมีคนที่เขาช่วยในการทำชี้สรุปนะคะเราก็สามารถหาอ่านจากชี้สรุปแค่วางพอยต์ที่สำคัญแล้วก็ข้อสอบบางครั้งเนี่ยเขาจะถามให้เราประยุกต์ทุกท่าสมมติเกิดเหตุการณ์ใน A ใน B ทำ1 2 3 4 5จากผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.ใดเพราะอะไรนะคะและจะได้รับการลงโทษอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางของการที่ทำข้อสอบแบบประยุกต์นะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูจุดเน้นของวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปหรือเราเรียกแบบไม่เป็นทางการนะคะว่าคณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาไทยอนุกรมคณิตศาสตร์ทั่วไปตารางแล้วก็เงื่อนไขสัญญาถ้ามีเวลาไม่ถึง1เดือนเนี่ยเริ่มต้นทำโจทย์คณิตศาสตร์ได้เลยเพราะว่าคณิตศาสตร์ไม่ได้เน้นยากค่ะเน้นเร็วทำให้ทันนะคะอย่าคิดเยอะจะเห็นได้ว่าภาษาไทยเนี่ยเป็นพาร์ทที่คนที่ทำได้ก็คือจะสามารถทำได้เลยแต่คนที่ทำไม่ได้เนี่ยก็จะผิดซ้ำๆเดิมๆ ด้วยความที่ว่าคิดมากเกินไปคิดมากกว่าที่โจทย์ถามนะคะมันจะชอบมีช้อยที่สับขาหลอกเราทุกคนต้องเช็คก่อนว่าช้อยนั้นน่ะมันเป็นข้อมูลที่เบสมาจากเนื้อหาที่ให้มาในข้อสอบหรือเปล่าหรือมันเป็นการคิดเพิ่มเติมมาเองนะคะเขาไม่ได้ให้เราออกความเห็นนะ
พาร์ทภาษาอังกฤษนะคะเป็นพาร์ทที่วาแทบจำไม่ได้อ่านเลยปกติเป็นคนที่สนใจภาษาอังกฤษอยู่แล้วสำหรับคนที่อ่อนภาษาอังกฤษก็ไม่ต้องกลัวไปนะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเขาไม่ได้ออกเลเวลแบบยากคำศัพท์มนุษย์ต่างดาวที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนที่บอกว่าเขาเน้นการใช้งานจริงเวลาที่ฝึกภาษาอังกฤษนะคะก็ให้เน้นในเรื่องของการเรียงประโยคนะคะว่า sentence structure ในภาษาอังกฤษเนี่ยประเภทชนิดของคำนะคะ part of speech ต่างๆเนี่ยเราต้องสามารถแยกให้ได้ท่องคำศัพท์อย่างเดียวไม่พอนะคะทุกคนแนะนำว่าไม่ต้องตะบี้ตะบันท่องทุกคำแต่ให้ท่องเป็นกลุ่มๆนะคะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาหรือว่าไฟไหม้ไม่ทันแล้วนะคะหมวดการศึกษามีคำว่าอะไรบ้างหมวดสุขภาพวิทยาศาสตร์มีคำว่าอะไรบ้างนะอีก part นึงที่หลายคนเห็นโจทย์แล้วแบบโอ๊ยกลัวจังเลยก็คือการทำ reading comprehension การให้บทความมาแล้วก็ให้เราอ่านบทความยาวๆเห็นข้อสอบตอนแรกอย่าไปกลัวทุกคนเราต้องสู้มันกวาดตามองก่อนนะคะหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า skimming and scanning นะก็คือการกวาดตามองก่อนว่าบทความนี้เนี่ยคร่าวๆมันเกี่ยวกับอะไรถ้ามันมีย่อหน้า5ย่อหน้าเนี่ยให้สันนิษฐานได้ก่อนเลยว่าย่อหน้าแรกมันจะเป็นการพูดถึงภาพรวมย่อหน้าสุดท้ายจะเป็นการสรุปถ้าไม่มีเวลาจริงๆนะคะให้อ่านแค่ย่อหน้าแรกและย่อหน้าสุดท้ายหรืออย่างน้อยนะคะประโยคแรกหรือประโยคปิดของแต่ละย่อหน้าก็จะทำให้เราเนี่ยพอที่จะเข้าใจโครงสร้างคร่าวๆมากขึ้นอย่างที่พูดไปในตอนต้นว่าสำหรับคนที่ทำงานไปด้วยเตรียมตัวสอบไปด้วยอยากจะให้แบ่งเวลาให้ชัดเจนเลยนะคะว่าแต่ละวันเนี่ยเราจะโฟกัสอะไรอย่างบางคนทำงาน9โมงถึง5โมงเย็นนะคะว่าก็จะมีช่วงพักของตัวเองนะคะในช่วง5โมงถึง2ทุ่มนะคะแล้วก็เริ่มอ่านอีกทีนึงเนี่ยเป็นช่วง3ทุ่มเป็นต้นไปเราก็จะจัดสรรเวลาไปนะคะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะใช้เวลาระหว่างวันในการที่เราแบบระหว่างนั่งรถไปเราก็จะท่องคำศัพท์แล้วก็ดาวน์โหลดแอปที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะจะมีให้เราแบบฝึกท่องคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษนะคะ3ชั่วโมงตอนกลางคืนเนี่ยเราจะไม่อ่านวิชาเดียวนะคะว่าจะใช้เวลาชั่วโมงครึ่งไปกับการฝึกคณิตศาสตร์แล้วก็ชั่วโมงครึ่งในการฝึกภาษาไทยนะคะส่วนตอนเช้าจะเป็นเวลาที่สมองเราโล่งสมองปลอดโปร่งนะคะก็จะเหมาะกับการท่องพวกกฎหมายพ.ร.บ.ต่างๆการฝึกทำโจทย์เนี่ยเราอาจจะลองหาโจทย์เก่าๆจากในกลุ่ม Facebook ต่างๆนะคะที่เขาจะเป็นแบบการรวมตัวของคนที่การรวมตัวพูดซะยิ่งใหญ่การรวมตัวของคนที่แบบเตรียมตัวสอบกพ.เหมือนกันอย่างไรก็ตามเนี่ยวาก็จะชอบทำข้อสอบที่มันเป็นรูปแบบของหนังสือมากกว่านะคะให้หาข้อสอบที่เขามีเฉลยและอธิบายเนื้อหาไปด้วยพร้อมๆกันนะคะเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการที่จะแบบไปอ่านเนื้อหาก่อนแล้วค่อยฝึกโจทย์แล้วค่อยฝึกซ้ำๆแต่สิ่งที่วายอยากแนะนำคือการเริ่มทำโจทย์การศึกษาจากเฉลยนะคะแล้วก็ทำโจทย์อีกครั้งแบบนี้มันจะทำให้เราไปได้เร็วกว่านะโดยที่หนังสือกพ.ที่อยากจะแนะนำนะคะก็คือหนังสือเตรียมสอบกพ.ของสำนักพิมพ์ Think Beyond นะหนังสือเล่มนี้นะคะจะเป็นการแบ่งละเอียดมากเป็นการเริ่มต้นรู้จักตัวเองในการทำ pretest ก่อนนะคะเล่มนี้ก็จะเปิดมาบทแรกจะเป็นเกี่ยวกับ pretest เลยก็จะแบ่งเป็นแชปเตอร์ต่างๆแต่ละวิชานะคะให้เราได้ลองฝึกทำข้อดีของหนังสือเล่มนี้ที่วาคิดว่าวาอยากจะแนะนำให้ทุกคนนะคะก็คือการที่เขาเฉลยละเอียดเฉลยละเอียดเนี่ยมีประโยชน์มากๆเพราะว่าเราจะไม่ต้องเสียเวลาในการไปอ่านเนื้อหาซ้ำนั่นเองว่าอ่านหนังสือกพ.มาหลายเล่มทุกคนบางเฉลยบางอันอ่ะเขามีแค่คำตอบมาให้หรือว่าทำวิธีทำแค่แบบสั้นๆนะคะของภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะมีการทบทวน grammar sentence structure เล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยฟื้นฟูความรู้ก่อนที่จะสอบจริงสมมติเขามีช้อยมาให้นะคะใน4ช้อยเนี่ยจะมีการอธิบายละเอียดแบบทุกช้อยเราว่ามันมีประโยชน์มากๆสำหรับคนที่กำลังฝึกอ่านกฎหมายนะคะแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของบทประยุกต์ใช้กฎหมายนะคะอย่างที่ว่าอธิบายไปตอนแรกว่าจำอย่างเดียวไม่พอนะต้องสามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้ด้วยนะคะเล่มนี้ก็มีโจทย์ประเภทในการประยุกต์มีประโยชน์มากๆเลยแล้วก็สามารถแบบช่วยให้เราเตรียมตัวสอบได้แบบเร่งรัดแต่ว่าครบถ้วนเทคนิคหลายๆอย่างนะคะส่วนมากที่พูดไปเนาะก็จะอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้วนะคะทุกคนหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นของสำนักพิมพ์Think Beyond นะคะราคา500บาทสำหรับช่องทางออนไลน์นะคะสามารถกดสั่งซื้อที่ลิงก์ใน description ของคลิปนี้ของวาได้เลยนะจะ search ใน Google นะคะคีย์เวิร์ดคำว่า TBX กพ.นะ C8 ล้าน B2S นะคะก็มีวางขายแน่นอนเดี๋ยวคลิปต่อไปวาจะรวบรวมหนังสือที่ตัวเองชอบอ่านมาให้หลายคนอาจจะชอบเห็น background เวลาวาถ่ายวิดีโอที่คอนโดจะมีแบบชั้นหนังสือของวาใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปจะมาแนะนำหนังสือเหมือนกันแนะนำว่าถ้าเพื่อนๆ เนี่ยสนใจหนังสือเตรียมสอบอื่นๆนะคะก็ลองหาดูของสำนักพิมพ์ Think Beyond เนี่ยเขาก็มีแบบ range ในการทำหนังสือเตรียมสอบค่อนข้างเยอะนะคะหรือเตรียมสอบพวก TOEIC TOEFL IELTS ของ Think Beyond เขาก็มีขายเหมือนกันนะคะเราว่าคุณภาพของหนังสือของ Think Beyond เนี่ยเขาค่อนข้างทำมาดีมากอย่างที่บอกว่าเฉลยละเอียดอันนี้คือเป็นข้อแรกที่เราให้ผ่านวาได้
่านหนังสือเล่มนี้แล้วจริงๆนะคะได้ดูเนื้อหาข้างในทั้งหมดแล้วก็ดูนะคะว่ามีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรเหมาะกับใครนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะเอามาแนะนำให้เพื่อนๆที่มีเวลาเตรียมตัวไม่ถึง1เดือนนะคะแล้วก็ต้องการที่จะแบบใช้หนังสือเล่มเดียวเนี่ยเล่มนี้ค่อนข้างตอบโจทย์เลยเพราะมันมีตั้งแต่ pre-test ใช่ไหมทุกคนมีการให้เราทำความรู้จักกับข้อสอบพาร์ทต่างๆมีเฉลยที่ละเอียดแล้วก็นอกจากนี้ยังมีข้อสอบเสมือนจริงให้มาด้วยใน425ข้อทุกคนถ้ามีเวลาแค่ไม่ถึงเดือนมีงบไม่มากนะคะมีเงิน500บาทนะคะก็สามารถเอาโจทย์เนี่ยไปฝึกแล้วก็ทำความเข้าใจเพิ่มเติมได้นะคะก็วันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ดูกันมาจนถึงท้ายคลิปนะคะถ้าสงสัยอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ด้านล่างได้นะคะสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วขอให้โชคดีในการสอบกพ.นะคะใครที่มีเวลาน้อยว่าก็เป็นกำลังใจให้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ